ห้องเรียนผู้นำสัญจรเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่มูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการตกผลึกทางความคิดและประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ของศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ลดารมย์ที่ต่อเนื่องมากว่า40ปีพบว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือการเรียนรู้จากความจริงและตรงประเด็นและนำเสนอเป็นทฤษฎี 2Rคือ reality และ relevance และได้นำมาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่าห้องเรียนผู้นำสัญจรมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญของสังคมไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาประเทศและสังคมบนพื้นฐานของความสุขความสมดุลและความยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดีอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศคือชัยชนะแห่งการพัฒนากิจกรรมหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาแบ่งเป็น 1.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 4. ด้านการพัฒนาสังคม 5. ด้านพลังงานและ 6. ด้านอื่นๆโดยที่ผ่านมาได้ทำงานผ่านโครงการในพระราชดำริมากว่า 4,000 โครงการซึ่งสามารถสะท้อนบทเรียนจากการทำงานจริงของโครงการในพระราชดำริต่างๆออกมาเป็นแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ประชาชนได้นำไปเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติได้แก่แนวคิดและทฤษฎีเรื่องน้ำแนวคิดและทฤษฎีเรื่องดินน้ำดีไล่น้ำเสียฝนหลวงเครื่องดักหมอกการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เส้นทางเกลือการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรและทฤษฎีใหม่นอกจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้วมูลนิธิชัยพัฒนายังได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเองสังคมและประเทศชาติหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สามารถรวบรวมได้มี23ข้อดังต่อไปนี้1. ภูมิสังคม 2. รู้จริงเป็นระบบ 3. เริ่มจากจุดเล็กๆ 4. เรียบง่ายประโยชน์สูงสุด 5. ไม่ติดตำรา 6. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 7. อธรรมปราบอธรรม 8. ขาดทุนคือกำไร 9. ปลูกป่าในใจคน 10. ยึดความถูกต้อง 11.ประโยชน์ส่วนใหญ่ 12. องค์รวม 13. บริการที่จุดเดียว 14. มีส่วนร่วม 15. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 16. เข้าใจเข้าถึงพัฒนา 17. รู้รักสามัคคี 18. ระเบิดจากข้างใน 19. พึ่งพาตนเอง 20. ตั้งใจความเพียร
21ซื่อสัตย์22อ่อนน้อมถ่อมตน23พ่ออยู่พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงยิ้มสิรับพระบริบาลตารองรับบารมีมีมีคำห้องเรียนผู้นำสัญจรเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่มูลนิธิชัยพัฒนาในครั้งนี้นอกจากได้รับความรู้ได้แนวคิดและทฤษฎีเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคตแล้วสิ่งที่สำคัญคือแง่คิดและแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงานโดยมีประโยชน์สุขของส่วนรวมและความยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่สำคัญคือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบริบาลตารองรับบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสิรับพระบริบาลตารองพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงเป็นแนวทางสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะก้าวเข้าสู่ช่วงสนทนาของรายการวันนี้นะคะท่านอาจารย์คะเวลาที่ท่านอาจารย์ออกแบบเรื่องห้องเรียนผู้นำนะคะจะมีสถานที่หนึ่งที่ท่านอาจารย์จะต้องเชิญลูกศิษย์มาดูงานเป็นประจำทุกครั้งเลยไม่เคยพลาดนะคะก็คือมูลนิธิชัยพัฒนาครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยท่านหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธินะคะได้มาต้อนรับท่านอาจารย์แล้วก็ได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องต่างๆของมูลนิธิท่านอาจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์เล่าบรรยากาศของวันที่ไปดูงานในวันนั้นนะคะคือตามปกติจะมีดร.สุเมธมาใช่มั้ยท่านกิจธุระนั่นรองเลขาท่านก็เลยมาแล้วระหว่างที่เขาเปิดวิดีโอแนะนำท่านก็มานั่งคุยกับผมแล้วท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าท่านเคยอยู่สภาพัฒน์อยู่กปร.ก็คือองค์การพระราชดำริแล้วตอนนี้เกษียณแล้วมาที่นี่แล้วก็ย้ำว่าท่านรู้จักผมอ่ะนะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้บรรยากาศดีอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านพูดไม่เก่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสบการณ์เยอะแต่ว่าท่านเอาศาสตร์พระราชาที่ท่านได้เรียนรู้มาจากการที่อยู่กปร.ก่อนที่จะมาอยู่ชัยพัฒนาเนี่ยมาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าพระองค์ท่านนอกจากมีหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยมาจากเคสสตัดดี้ของโครงการทางด้านแก้ปัญหาความยากจนจริงๆแล้วก็คือแหล่งน้ำที่ดินพัฒนาที่ดินเนี่ย 4,000 กว่าโครงการใช่ไหมฮะเลยออกมาเป็นหลักการของศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานอย่างยั่งยืนนะฮะการใช้การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะการมองภูมิสังคมการสร้างให้สังคมเป็นสังคมการพึ่งตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสังคมซึ่งอย่างที่เราพูดกันมีทั้งความรู้และมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย
ไอ้หลักการพวกนี้ก็เลยทำให้คนที่ไปฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นศาสตร์พระราชาเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ได้ในคณะพยาบาลแล้วก็ในคณะอื่นๆด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็มันเลยมีการถกเถียงกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นวันที่มีคนจากลูกศิษย์เราอะนะฮะถามคำถามทั้งหมดเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นคำถามที่ออกมาจากความรู้สึกของเขาอะนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะดิฉันสนใจนะคะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ท่านอาจารย์นำเสนอผ่านการทำงานของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์จะผลักดันผ่านลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแวดวงวิชาการซึ่งจะต้องไปสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อเนื่องไปอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะมูลนิธิชัยพัฒนา 4,000 กว่าโครงการเนี่ยค่ะถ้าแยกเป็นตัวละครทั้ง4กลุ่มนะคะท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาให้ความรู้นะคะวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยค่ะน่าจะสานต่อโครงการในพระราชดำริโดยเฉพาะมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะคือผมว่าถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยตัวละครจากภาครัฐเนี่ยยังได้รับการพัฒนาโดยตรงจากศาสตร์พระราชาเนี่ยยังคือยังมีอยู่มีอ่ะแต่ยังไม่ต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ได้ทำเป็นระบบค่ะและบางทีมันก็เลยไม่ได้ถ่ายทอดค่ะลงไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมคิดว่าอันแรกก็คือควรจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยตั้งแต่เข้ามาทำงานตั้งแต่ปฐมนิเทศเนี่ยได้เข้าใจศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วมีการหาความรู้ค่ะคือพระองค์ท่านเนี่ยท่านทำอะไรก็แล้วแต่นะท่านจะหาข้อมูลก่อนค่ะนะซึ่งจุดอ่อนของราชการก็คือว่าพอมีตำแหน่งมีอำนาจแล้วเนี่ยก็มักจะตัดสินใจอะไรที่มันไม่รอบคอบไม่ได้มองถึงความยั่งยืนไม่ได้มองถึงผลกระทบทางด้านภูมิสังคมเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เวลาเราพาเขาไปดูงานเนี่ยใช่ไหมแล้วมออก็อาจจะมีหลักสูตรที่เน้นไปที่ข้าราชการและโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะอย่างเช่นนายกอบต.อะไรพวกเนี้ยนะเขาอาจจะได้เรียนอยู่บ้างอ่ะแต่ความลึกซึ้งของเขาอ่ะในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าทางมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเติมได้ท่านอาจารย์แตะไปที่ประเด็นนะคะของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะว่าในความเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยยังมีความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาอ่อนอยู่มากแต่ว่าท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยต้องทำงานกับประชาชนโดยตรงนะคะท่านอาจารย์มองในภาคประชาชนนะคะว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากศาสตร์พระราชาได้อย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์ตอนนี้ถ้าเรื่องระดับประชาชนเนี่ยผมว่ามีความก้าวหน้าไปเยอะนะคุณจ้าก็คงเห็นโครงการของคุณจินตนาที่ใช้ชุมพรใช่ไหมแล้วโครงการที่เราเพิ่งไปเร็วๆนี้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลาหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของเรานะแล้วก็หนีจากการที่ไปพึ่งเกษตรเชิงเดี่ยวใช่ไหมฮะตอนนี้ทางท่านเนี่ยมีทฤษฎีเศรษฐกิจแนวใหม่เกษตรแนวใหม่ซึ่งแบ่งที่ดินออกเป็นหลายๆด้านมีทั้งประมงน้ำจืดนะมีทั้งปลูกข้าวมีอะไรนะผมคิดว่าคือถ้าคนไทยมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้คุณจ้ารู้ไหมวันนั้นที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ทราบทีมงานของผม คิดหรือเปล่าว่ามูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เนี่ยท่านก็ต้องมีเน็ตเวิร์กิ่งใช่ไหม กับองค์กรอื่นๆจะเป็นมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนจบเนี่ยคุณจ้ารู้ไหมผมได้เสนอไปว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมาตั้งสถาบันข องจื้อ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยของไทย ที่มออก็มีนะฮะในเมื่อพระองค์ท่านจากเราไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีสถาบันร5ร9ขึ้นในสถาบันเหล่านั้นแล้วก็ทำการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องเนี่ยใช่ไหมจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมแต่รู้ให้มันจริงอ่ะเหมือนที่ผมเคยพาดร.เกษมวัฒนชัย
กับดร.สุเมธตันติเวชกุลไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วคุณจ้ารู้ไหมตอนที่ผมทำมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าผมไม่ไปที่เอเปกซะก่อนตอนนั้นไปเป็นประธานเนี่ยผมจะได้รับเชิญไปพูดที่ยุโรปในหลายๆประเทศเลยเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต่อเนื่องและต่อเนื่องเพราะนั้นคนที่จะทำเรื่องศาสตร์พระราชาเนี่ยผมขออย่างเดียวคือรู้จริงไม่ใช่ว่าพูดตามสูตรอะนะฮะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านี้ได้ทำประโยชน์อย่างเต็มที่ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีการทำงานร่วมกับดร.สุเมธแล้วก็ท่านเลขาท่านรองเลขาท่านเนี้ยอาจจะเป็นแนวร่วมกันแล้วก็ดึงเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยให้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องค่ะเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงภาครัฐนะคะซึ่งกำหนดนโยบายแล้วที่จริงก็คือคนที่คุมทรัพยากรต่างๆไว้มากท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงประชาชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงภาควิชาการนะคะว่าถ้าจะสนับสนุนให้ศาสตร์พระราชาดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะทำเป็นภาควิชาการผมขอให้เขาเป็นองค์กรที่จัดตั้งให้มันเป็นระยะยาวและสองคนที่มาอยู่ที่สถาบันเนี่ยก็ให้มาจากหลายคณะใช่ไหมฮะจะเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยจะเป็นสังคมศาสตร์ด้วยแล้วสามให้มันมีความต่อเนื่องแล้วก็สี่ก็พยายามที่จะมีโอกาสที่จะหาทรัพยากรอย่างต่อเนื่องผมอยากให้สถาบันร.9ในหมายเลขของเราเนี่ยจะเป็นที่ทักษิณหรือจะเป็นที่ม.อ.เนี่ยให้ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะการที่จะผลักดันนะคะสถาบันรัชกาลที่9นะคะให้ตามที่ท่านอาจารย์ได้มีความฝันแล้วก็มุ่งหวังไว้เนี่ยนะคะเครือข่ายสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะช่วยสนับสนุนทางด้านทรัพยากรได้เนี่ยก็คือภาคเอกชนนะคะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะในการร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนคือผมเชื่อว่าถ้าภาคเอกชนเขาส่งตัวแทนมาอยู่ในไอ้สี่ตัวละครอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องเนี่ยแล้วไม่ใช่ส่งมาเฉพาะวิสาหกิจชุมชนบางทีมาจากหอการค้าบางทีมาจากสภาอุตสาหกรรมผมเชื่อว่านักธุรกิจเขาก็เข้าใจนะฮะว่าเขาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็นักธุรกิจคนไหนที่ไม่เข้าใจอ่ะก็จะต้องลดไอ้ปัญหาของความโลภอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าธุรกิจไม่ได้แค่กำไรอย่างเดียวนะผมคิดว่าถ้าเราจะมีโอกาสทำงานโดยเฉพาะในระดับม.อ.เนี่ยเราก็คงจะต้องเชิญนักธุรกิจเข้ามาแล้วให้คนเหล่านี้ได้ซึมซับในศาสตร์พระราชาอย่างจริงจังผมขออย่างเดียวคืออยากให้เขาส่งตัวแทนที่เข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างลึกซึ้งเหมือนยิงเข้าไปใน DNA ของเขาอะนะแล้วเมื่อเขาลึกซึ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าถ้าประเทศอยู่ได้มีความสงบมีความยั่งยืนเศรษฐกิจเขาก็จะดีขึ้นเองอะใช่ไหมฮะถ้ามีความขัดแย้งกันมีปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้เราได้เชื้อเชิญตัวแทนภาคธุรกิจเข้ามาเพราะฉะนั้นประเด็นวันนั้นก็คือว่าถ้ากปร.ก็ดีถ้ามูลนิธิชัยพัฒนาก็ดีเวลา
สร้างเน็ตเวิร์กหน่วยงานอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะสร้างพลังร่วมกันใช้มหาวิทยาลัยใช้โรงเรียนมัธยมใช้โรงเรียนอาชีวะเป็นแหล่งของการเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ช่วงสนทนาของรายการนะคะคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะประเด็นของมูลนิธิชัยพัฒนากับศาสตร์ของพระราชาและประเด็นที่ท่านอาจารย์ฝากไว้เรื่องสถาบันรัชกาลที่9ที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนพระราชาในแต่ละพื้นที่ไปได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานอันมุ่งหมายเพชรดุลยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้พระบริบาลตาร้องพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวง